This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ในเรื่องของระดับคุณภาพคนนะครับมันก็จะมีสเปกตรัมตั้งแต่คนที่พัฒนาตัวเองสูงมากกับคนที่แบบไม่สนใจกับการพัฒนาตัวเองแค่ใช้ชีวิตประคองไปวันๆบางทีการดูแลบุปการีเป็นเรื่องดีแต่ต้องแยกให้ออกว่าอันนี้ปรนิบัติพ่อแม่หรือปนเปอร์พ่อแม่อยู่ปรนิบัติเป็นเรื่องของการดูแลปัจจัย4เป็นสิ่งที่ผู้ได้รับก็ถูกบำรุงผู้ให้ก็ให้ในสิ่งที่ควรแก่การบำรุงแต่ถ้าเกิดเป็นปนเปอร์เนี่ยครับมันคือการให้ในสิ่งที่ไม่ควรให้คนนั้นก็ไม่ควรได้รับและตัวเราก็ไม่ควรให้คนได้ก็เสื่อมลงเสื่อมในที่นี้อาจจะหมายถึงเสื่อมเชิงวิธีคิดเชิงการพึ่งตัวเองเชิงบุคลิกภาพคุณภาพใจบางอย่างคนให้ก็ให้จนแบบตัวเองไม่มีอะไรจะให้แล้วก็จะเป็นความโกรธแค้นว่าทำไมไม่ได้คืนหรือทำไมไม่ถูกเห็นใจฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastเอาละค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราจะชวนคุณผู้ฟังนะคะมาทำกิจกรรมหนึ่งที่ง่ายๆเลยนะคะเราก็ไม่ต้องเรียกว่าใช้คนให้ยุ่งยากเลยตัวเราเองนี่แหละนะคะเรามาชวนคุณผู้ฟังกอดตัวเองกันดีกว่ากอดเพื่อทำไมเพื่อที่จะได้เยียวยาจิตใจกอดตัวเองให้รู้สึกว่าเราเนี่ยต้องรักตัวเองนะคะแต่ทำไมก่อนจะต้องมาให้เรากอดตัวเองเนี่ยเพื่อเยียวยาจิตใจมีอะไรมากระทบเราหรอหรือยังไงนะคะเดี๋ยวคุยกับดร.สุวุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษาค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิญสวัสดีครับคุณลีสวัสดีครับคุณผู้ฟังมีลูกคอนิดนึงคุยกันถึงเรื่องดนตรีนอกรอบเมื่อกี้เราก็ต้องแบบว่าหาอะไรให้แบบว่ามีความบันเทิงในชีวิตบ้างนะจากการคุยเพราะว่าแต่ละวันคุณเอิญชีวิตมันท้าทายถอนหายใจเอาจริงๆเราเป็นเพื่อนกันใน Facebook ถูกไหมคุณเอิญก็เห็นเนาะแอคทิวิตี้ในแต่ละวันอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยอันนี้ก็เห็นของคุณเอิญอ๋อไม่ใช่ได้ติดตามคุณเอิญใน Facebook ไม่ใช่ไปเห็นของเขานะเดี๋ยวจะแบบว่าติดเรทก็จะเห็นแอคทิวิตี้คุณเอิญไปบรรยายได้ๆนะคะคิวก็แทบจะไม่ค่อยว่างหัวข้อแต่ละอย่างก็พาเครียดเนาะหรือแม้กระทั่งสุริพรทำงานเองเนี่ยก็โอ้ยหมดวันนึงเนี่ยตะวันละฟ้าก็เหมือนแบตร่างกายหมดอะเดินห่อเหี่ยวหัวใจลงมากับที่พักอะไรแบบเนี้ยรู้สึกแบบมันเหนื่อยล้าดีเนาะครับในยุคสมัยนี้ครับเพราะว่าผมว่ายุคนี้สังคมมันกดดันเหมือนกันนะคือมันเหมือนกับว่าตั้งแต่หลังโควิดนะครับมันก็จะมีส่วนของการงานส่วนของอื่นๆที่เป็นการแข่งขันที่มากขึ้นผมว่าไม่ใช่แค่คนทำงานเนาะเด็กๆก็เหมือนกันเด็กๆก็ต้องแข่งกันเรียนในยุคที่แบบเหมือนโอกาสในการงานก็น้อยลงอย่างเงี้ยฮะผมว่ามันมีความเครียดเกิดขึ้นสะสมแล้วแม้กระทั่งข้างนอกมิจฉาชีพอะไรก็เยอะเต็มไปหมดจริงอย่างเงี้ยฮะมันก็จะมีทั้งคนที่ถูกหลอกคนที่แบบต้องเสียรู้เสียความรู้สึกจากการถูกหลอกก็มีเยอะแยะไปหมดเลยเพราะงั้นยุคนี้มันเป็นยุคที่สังคมไม่ง่ายและผมว่าชีวิตคนทุกคนมีภาวะความเครียดเยอะเหมือนกันแล้วมันก็มีความกดดันหลายอย่างเนาะความกดดันเนี้ยมันจะไม่ใช่แค่คนรอบตัวกดดันเขานะบางครั้งมันเกิดขึ้นจากการที่เขากดดันตัวเองด้วยสำคัญตรงนี้เหมือนกันนะบางทีเราไม่รู้ว่าตัวเราอ่ะกดดันตัวเองโดยแบบอ้าวเหรอใช่ครับมันคือการคาดหวังกับตัวเองอ่ะคาดหวังว่าตัวเราควรจะเป็นคนที่สมบูรณ์กว่านี้ทำได้ดีกว่านี้สิหรืออาจจะมีการเปรียบเทียบว่า คนอื่นเขาทำได้ทำไมฉันทำไม่ได้ล่ะทำไมคนอื่นเขาดูทำได้เขาคิดได้ทำไมตัวฉันถึงคิดไม่ได้นะแล้วมันก็กลายเป็นความรู้สึกผิดหวังกับตัวเองหรือแม้กระทั่งการดูโซเชียลคนอื่นเยอะๆที่เขาแบบโหทำไมเขาเงินเยอะจังโชว์เงินโชว์ความสุขมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอะไรก็แล้วแต่กลายเป็นความเปรียบเทียบกับเราว่าเอ้ยทำไมเราไม่ได้อย่างเขาทำไมเราอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยดูเพื่อนสิโหไปถึงไหนถึงไหนละนัดเจอเพื่อนกันทีนึงนี่ก็แทบไม่อยากจะบอกเลยว่าทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมรู้สึกอายอย่างงี้หรือว่ามันถูกสังคมรอบข้างทำให้เรารู้สึกว่ามันเหนื่อยล้าได้ง่ายอ่ะจากถูกกดดันจากตัวเองจากอะไรก็แล้วแต่ความคาดหวังของคนในครอบครัวก็แล้วแต่หรือการถูกทำร้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยโหมันแย่เนาะใช่ครับใช่เพราะงั้นจริงๆหัวข้อวันนี้ครับเราคุยเรื่องการกอดตัวเองจริงๆแล้วการกอดตัวเองมันคือการอบอุ้มเป็นการใจดีกับตัวเองสมมุติถ้าท่านผู้ฟังอยากไปศึกษาต่อเนาะจะมีคอนเซปต์คำว่าself compassion หรือการเมตตากรุณาต่อตัวเองคือเป็นความปรารถนาดีที่มีต่อตัวเองที่ไม่อยากให้ตัวเองทุกข์และอยากให้ตัวเองเป็นสุขกับชีวิตที่มีมันคือความอ่อนโยนนะครับ
มันน่าสนใจตรงที่ว่าทำไมเรายังปรารถนาดีหรือแบบว่าอ่อนโยนกับคนอื่นได้ใจดีกับคนอื่นได้แล้วทำไมกับตัวเราถึงไม่ทำมันอาจจะเป็นเพราะเรารู้สึกว่าตัวเราไว้ที่หลังก่อนก็ได้มั้งเพราะมันมีภารกิจบางอย่างที่เราจะต้องทำเพื่อให้รู้สึกสำเร็จเพื่อให้คนอื่นยอมรับเพื่ออะไรบางอย่างที่ถ้าเกิดทำแล้วมันน่าจะรู้สึกพอใจอะไรเงี้ยฮะได้รับการยอมรับกลับมาแล้วเราเกิดความรู้สึกพึงพอใจดีอย่างนี้ใช่ไหมใช่บางทีก็เลยบางคนก็เลยยอมสูญเสียความเป็นตัวเองสูญเสียความเป็นตัวเองเพื่อที่จะเป็นบางสิ่งที่คนอื่นชอบแต่เราไม่ได้ชอบตัวเองก็มีพวกนี้เหมือนกันโอ้แต่ก็เยอะนะเพราะว่าเอาจริงๆก็เคยคุยกับหลายๆคนหรืออะไรเงี้ยหรือบางทีเขารู้สึกว่าเขาต้องเป็นคนที่แบกรับในหลายๆอย่างในขณะเดียวกันที่อ้าวพอแบกรับคนในครอบครัวปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าคนอื่นกลายเป็นไม่ต้องทำอะไรเลยเขาต้องคอยดูแลทำอยู่คนเดียวเหนื่อยอยู่คนเดียวแต่แล้วสิ่งที่ได้ตอบแทนมามันไม่ได้สิ่งที่คาดคิดเลยบางทีเขาอาจจะไม่ได้บอกว่าจะต้องแบบตอบแทนเป็นเงินกลับมาให้เขาหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าแค่คำพูดดีๆยังไม่มีเลยอย่างเงี้ย มันก็หมดพลังใจได้เหมือนกันใช่ครับเพราะงั้นไม่มีความเครียดหลายอย่างแล้วตะกี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่เกิดขึ้นได้คือเรื่องในครอบครัวบางทีเราก็จะอารมณ์อรวยเราก็จะยืดหยุ่นเราก็จะยอมทำตามคำร้องขอของคนในบ้านหรือคนที่เรารักคนที่เรารักแต่เขารักเราไหมไม่รู้นะเพราะต้องบอกว่าในความเป็นจริงมันก็จะมีพื้นที่อะครับที่ตัวเราเกิดมาในครอบครัวที่แบบใช่แหละเรามีคนที่เราเรียกว่าแม่ได้เรียกว่าพ่อได้เรียกว่าพี่น้องได้แต่เป็นการเรียกแค่โดยสถานะแต่คุณภาพของจิตใจของความเป็นพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงก็ได้ฟังแล้วจุกอะใช่ครับเพราะว่ามันมีเหมือนกันนะอันนี้ผมก็จะมีลูกค้าหลายท่านที่แบบมีโอกาสได้คุยและวิเคราะห์ครอบครัวเขาเรื่องที่มันน่าเศร้าก็คือว่าบางครั้งเขาก็แค่เกิดมาโดยที่แบบเกิดจากการพลาดก็คือเหมือนคล้ายๆพลาดตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมของคนเป็นแม่อย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีจุดที่เป็นทางแยกของคนเป็นแม่ว่าจะทำแท้งดีไหมหรือจะเก็บไว้ดีทีเนี้ยก็จะมีเรื่องเล่าที่บอกว่าคนรอบตัวเนี่ยบอกว่าให้เก็บไว้เถอะเดี๋ยวแก่ๆไปลูกจะได้เลี้ยงเราเลยกลายเป็นว่าการที่เขาเก็บเด็กคนนี้ไว้เนี่ยจริงๆเขาคิดว่าจะได้ใช้เป็นแรงงานเพื่อให้มีหน้าที่เพื่อให้ตอนแก่จะมีคนมาดูแลเราเขาก็เลยเลี้ยงเด็กไว้เป็นคล้ายๆคนที่แค่ช่วยให้เลี้ยงไว้ตอนแก่อย่างเงี้ยฮะให้เลี้ยงเขาตอนแก่เดี๋ยวนะแล้วอันนี้คือเขารู้ว่าเพราะมีคนมาพูดให้ฟังว่าแม่หรือใช่ครับแม่เขาพูดว้ายใช่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับบางครั้งมันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมเราแล้วมันมีอยู่จริงเพราะงั้นตัวผมจะไม่บอกว่าโลกนี้สวยงามผมจะมองว่ามันมีทั้งพาร์ทที่สวยงามและพาร์ทที่ไม่สวยงามโอ้ยไม่ต้องพูดก็ได้ไหมอ่ะคือแค่ในละครเราก็ว่าแบบนะครับนี่ชีวิตของจริงนะใช่ครับเรื่องนี้มีจริงเพราะบางทีเด็กคนหนึ่งจะสงสัยในสิ่งที่เขาถูกปฏิบัติจากคุณแม่เขาก็อาจจะแบบคล้ายๆทวงถามเรื่องแบบแม่รักหนูไหมอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์เก่าๆอะไรเงี้ยครับหรือบางทีพอเกิดเหตุการณ์ทะเลาะกันมันมีเหมือนกันนะที่แม่พูดว่าฉันไม่น่าเก็บแกไว้เลยอันนี้ได้เรื่องของการแบบพูดแบบไม่ทันได้คิดพูดแบบโกรธอะไรเงี้ยก็มีหรือบางทีก็พูดแบบพูดจริงๆแบบไม่ค่อยมีความคิดอะไรมากก็เลยพูดไปเงี้ยก็มีเหมือนกันเพราะงั้นในเรื่องของระดับคุณภาพคนนะครับมันก็จะมีสเปกตรัมตั้งแต่คนที่พัฒนาตัวเองสูงมากกับคนที่แบบไม่สนใจกับการพัฒนาตัวเองแค่ใช้ชีวิตประคองไปวันๆเขาก็จะไม่ได้พัฒนาความละเอียดอ่อนกับคนรอบตัวก็จะกลายเป็นคนที่ค่อนข้างหยาบกร้านใช้คำพูดอะไรที่ไม่ได้ถนอมใจไม่ได้พูดถึงความรักเท่าไหร่เข้าใจได้เกิดขึ้นได้ทีนี้พอตัวเขาอยากให้แม่รักเขาอย่างเงี้ยครับบางครั้งเขาก็เลยเหมือนกับกืนเหมือนกืนเลือดนะเนาะก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้วันหนึ่งหวังว่าแม่จะรักเขาบ้าง มันก็เลยกลายเป็นว่าตัวเขาก็แทบจะไม่ได้มองความเป็นจริงเลยว่าเฮ้ยแม่เขาเนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิตเติบโตมากับความละเอียดอ่อนของใจเพราะฉะนั้นการที่ผู้หญิงคนนี้จะเห็นหรือเข้าใจเรื่องการรักคนอื่นอาจจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยก็ได้เพราะว่าเพราะเขาไม่ได้เติบโตมากับการเข้าใจเรื่องความรักเขาใช้เขาเติบโตมากับการปากกัดตีนถีบต้องอยู่รอดหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี้ยครับมันกลายเป็นว่าลูกคนนี้อาจจะไม่สามารถได้ความรักจากคนเป็นแม่ทั้งชีวิตเลยก็ได้เกิดความแข็งกระด้างในจิตใจใช่ครับคือเรียกร้องไปก็เท่านั้นก็ไม่ได้อยู่ดีใช่เพราะงั้นเขาก็จะมีแต่ความเจ็บปวดตลอดทำไปเท่าไหร่ก็จะไม่เคยมีคำว่าดีพอโอ้ยและต่อให้ดีพอแล้วจะดีขึ้นได้อีกจะเรียกร้องเพิ่มอีกไม่มีทางจบเพราะงั้นตัวเขาก็เลยเหมือนกับให้ไปหมด
มันมันไม่จบสักทีเนาะไม่จบแต่กับตัวเองกับไม่ได้เซฟอะไรเผื่อตัวเองเลยโอ้เพราะเขาไม่ได้เซฟตัวเองครับคนอื่นจะไม่เซฟเขาแต่เขาต้องเซฟตัวเองนะอันนี้คือสิ่งที่ผมจะต้องย้ำให้เขาฟังเสมอเขายังคงสามารถเอื้อเฟื้อคนอื่นให้คนอื่นได้แต่จะต้องให้อย่างมีสติบางทีการดูแลบุปการีเป็นเรื่องดีแต่ต้องแยกให้ออกว่าอันนี้ปรนิบัติพ่อแม่หรือปรนเปรอพ่อแม่อยู่อุ้ยคำนี้มันต่างกันนะใช่ครับปรนิบัติกับปรนเปรอใช่ปรนิบัติเป็นเรื่องของการดูแลปัจจัย4การให้คำพูดที่ดีต่อกันถูกไหมครับยารักษาโรคที่อยู่อาศัยอาหารการกินคำพูดที่ดีความรักเนาะเป็นสิ่งที่ผู้ได้รับก็ถูกบำรุงผู้ให้ก็ให้ในสิ่งที่ควรแก่การบำรุงแต่ถ้าเกิดเป็นปนเปื้อนเนี่ยครับมันคือการให้ในสิ่งที่ไม่ควรให้คนนั้นก็ไม่ควรได้รับและตัวเราก็ไม่ควรให้เช่นแบบแม่จะกู้เงินไปเข้าบ่อน หรือจะไปสร้างบ้านใหญ่ๆเพราะจะได้ไปอวดคนข้างบ้านว่าแบบบ้านชั้นใหญ่เว้ย มันมีเรื่องนี้อยู่จริงเรื่องนี้มันมีอยู่จริงทำไมกลายเป็นเรื่องเครียดแล้วไปล่ะคิวขมวดมากเลยเนี่ยใช่ทีนี้มันเลยกลายเป็นว่าพอเขาให้ไปไม่จบไม่สิ้นเนาะคนเป็นพ่อแม่ที่ถูกเรียกว่าพ่อแม่ก็อาจจะแบบยิ่งเฮ้ยฉันมีคนที่สูบเงินมาทำให้ฉันแบบทะเยอทะยานมากขึ้นได้ก็กลายเป็นว่าคนที่ให้ก็หมดตัวให้ไม่จบเป็นหนี้สินถูกไหมครับเพราะงั้นไอ้สิ่งเนี้ยมันจะแยกตรงที่ว่าถ้าเกิดเราปฏิบัติเนี่ยจะไม่มีใครเสื่อมคนได้รับก็ถูกบำรุงคนให้ก็ให้ในสิ่งที่แบบไม่เกินตัวแต่ถ้าเกิดปนเปื้อนเนี่ยจะเสื่อมด้วยกันหมดคนได้ก็เสื่อมลงเสื่อมในที่นี้อาจจะหมายถึงเสื่อมเชิงวิธีคิดเชิงการพึ่งตัวเองเชิงบุคลิกภาพเชิงคุณภาพใจบางอย่างคือความเสื่อมคนให้ก็ให้จนแบบตัวเองไม่มีอะไรจะให้แล้วก็จะเป็นความโกรธแค้นว่าทำไมไม่ได้คืนหรือทำไมไม่ถูกเห็นใจหรือมากกว่านั้นเป็นความโกรธแค้นที่แบบว่าอยากจะแบบให้คนที่แบบเป็นบุพการีเสียชีวิตไปซะอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันใช่อันนี้เห็นจุดที่โกรธจัดแล้วก็น้อยใจจัดๆหรือบางทีจะกลายเป็นความคิดที่กลับมาทำร้ายตัวเองก็มีว่าแบบถ้าไม่รักเราก็แบบเราตายดีกว่าอะไรเงี้ยมันก็มีเหมือนกันนะเหมือนเป็นคำถามที่เกิดว่าเราจะอยู่ไปทำไมอยู่ไปทำไมใช่น้อยใจอย่างเงี้ยครับไอ้ตรงเนี้ยมันเลยกลายเป็นว่าถ้าบางคนเกิดมาพร้อมกับชีวิตที่แบบมันน่าเศร้าเพราะคนรอบตัวไม่ได้รักครับบางทีสิ่งที่เราอาจจะหวังได้มากที่สุดคือการที่เรากลับมารักตัวเองนี่แหละถ้าไม่มีใครรอบตัวที่รักเราได้ขอให้ตั้งต้นจากการรักตัวเองก่อนมันฟังดูเหมือนง่ายเนาะบอกให้รักตัวเองอ่ะแต่ว่าเรายังไม่รู้เลยว่าต้องรักตัวเองยังไงเพราะเราไม่เคยทำมาก่อนเพราะว่าหนึ่งการไม่ถูกเคยให้ความรักเลยกับแล้วฉันต้องรักตัวเองยังไงคือเพราะถ้าเกิดพอหันกลับมารักตัวเองอ่ะจะถูกมองว่าเห็นแก่ตัวเปล่าครับตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังสายปั่นคนสายปั่นเพราะตัวเราอาจจะไม่ได้แบบเห็นแก่ตัวเลยนะเราแค่คุ้มครองตัวเองครับเรียกว่าคุ้มครองสวัสดิภาพตัวเองแต่กลายเป็นว่าคนที่จะใช้คำด่าว่าเราเห็นแก่ตัวเนี่ยดูให้ดีครับเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ถูกริดรอนอะไรจากเรานะแต่เขาเป็นคนที่เสียประโยชน์จากการที่เราไม่ให้บางทีอาจจะไม่ต้องเป็นในครอบครัวนะแต่บางอย่างเนี่ยทำงานเนี่ยเคยเจอคำพูดเนี้ยว่าบางทีก็งงนะมันเห็นแก่ตัวตรงไหนยังงงมันไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องทำใช่แต่เขามาว่าเราว่าเฮ้ยเธอมันเห็นแก่ตัวเธอเห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยแล้วก็จะอยู่ในความงงงงว่าเขาพูดยังไงนะฮะทีนี้ถ้าเราไม่มีหลักการในการวิเคราะห์เรื่องพวกนี้ครับหรือแยกแยะเราจะไปหยิบคำนั้นมาใส่ตัวว่าอ๋อนี่คือเห็นแก่ตัวเหรอเขาถึงพูดว่าเราเห็นแก่ตัวอย่างนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยเราก็จะคิดว่าเราเห็นแก่ตัวใช่ใช่ครับเพราะเราก็จะมีการปรับตัวคอยตามสิ่งแวดล้อมถ้าเกิดเราถูกสิ่งแวดล้อมปั่นเราก็จะคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นแล้วเราไม่ได้อยากเป็นคนเห็นแก่ตัวด้วยเอาจริงๆใช่ไหมคะเราก็ยังอยากจะเป็นคนดีของใครหลายๆคนของสังคมหรือคนในครอบครัวเรานี่แหละคนที่เรารักอ่ะใช่ไหมเราไม่อยากถูกว่าเธอมันคนเห็นแก่ตัวซึ่งจริงๆที่ผ่านมาไม่เคยเห็นแก่ตัวเลยด้วยซ้ำใช่ครับแค่นิดเดียวแค่นั้นน่ะใช่ครับเพราะงั้นเรื่องนี้เราเลยจำเป็นที่ต้องวิเคราะห์ให้ออกว่าคนที่กำลังพูดคำเนี้ยเป็นคนยังไงตะกี้เหมือนที่ผมพูดตั้งแต่ต้นรายการเนาะผมไม่ได้มองว่าโลกนี้สวยงามคนที่พัฒนาตัวเองได้ดีมากๆก็มีกับคนที่มันมีความหยาบกระด้างแล้วไม่เคยคิดจะแบบเรียกว่าพัฒนาตัวเองแล้วก็เอาแต่เอาเปรียบชีวิตอะไรนะใช้ชีวิตด้วยการเอาเปรียบคนอื่นให้ตัวเองรอดเนี่ยมันมีอยู่จริงครับเพราะงั้นเรื่องนี้เราจะต้องวิเคราะห์ให้ออกว่าคนตรงหน้าเราเนี่ยเป็นคนแบบไหนถ้าจำแนกออกแยกแยะออกเราจะไม่เซอร์ไพรส์เลยว่าทำไมเขาถึงพูดอย่างนั้นเราก็จะก็ก็ไม่แปลกใจเลยแต่เราก็จะไม่คอยตาม
เพราะคำพูดที่มาจากคนไม่มีคุณภาพคำพูดนั้นจะไร้คุณภาพด้วยแต่เราต้องมองให้ได้ก่อนไงใช่ครับตรงนี้มันเลยเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลมันไม่ได้หมายความว่าผมเป็นนักจิตวิทยาปั๊บเห็นหน้าคนรับอ่านขาดเอาผมไม่รู้หรอกผมก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่สุดท้ายครับวิถีที่เขาปฏิบัติสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำอยู่ในชีวิตของเขาเนี่ยมันจะปรากฏซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้เราได้สรุปว่าคนคนนี้เป็นคนยังไงแต่ใช้เวลาแต่ก่อนจะไปถึงขั้นนั้นเราก็ต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทรอบคอบก่อนอะไรที่เซฟตัวเองได้อะไรที่แบบหลบเลี่ยงที่มันจะเป็นภัยต่อเราทำได้ทำก่อนแต่ในบางเคสบางกรณีอ่ะเขาก็ต้องแบกรับอ่ะคือหมายความว่าโอเคพยายามที่จะจัดการจัดสรรหรือยื่นคำขาดหรือพยายามที่จะอ่ะดูแลตัวเองกันนะฉันจะถอยแล้วนะหรืออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเขาก็ไปสร้างเรื่องสุดท้ายเราซึ่งเป็นลูกหรืออะไรเงี้ยก็ต้องกลับมาดูแลเขาอยู่ดีก็เพื่อกลับมาช่วยเขาสุดท้ายตัวเองก็บาดเจ็บอยู่อีกเหมือนเดิมใช่อันนี้เป็นเรื่องบริบทแหละเพราะว่าบางทีถ้าเป็นเรื่องที่ทำงานมันอาจจะพอแบบช่างมันได้ถูกไหมแบบถ้าเขาจะได้รับผลกระทบเอาไปเลยมันเป็นความรับผิดชอบเขานี่ต่อให้เขาจะด่าเราเห็นแก่ตัวแล้วแต่เท่าที่ดูทรงมันไม่ใช่เราเห็นแก่ตัวแล้วเขานั่นแหละไม่รับผิดชอบเขานั่นแหละที่ไม่มืออาชีพถูกไหมอันนี้เราก็จะมองออกบางทีเรื่องพวกนี้เรารู้สึกว่าปล่อยให้ผลกระทบอยู่กับเขาไปเลยก็ได้มันอาจจะเป็นอย่างนี้ด้วยไหมคะคุณเอิญว่าเรื่องของครอบครัวเนี่ยคือเรามีความละเอียดอ่อนอะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเป็นความผูกพันนะครับเป็นความผูกพันแต่ที่ทำงานเนี่ยอย่างที่เจออย่างเงี้ยปุ๊บเราก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องแคร์อะไรมากคือหักกันไปไม่เป็นไรอะแต่คนที่บ้านมันหักกันแล้วมันรู้สึกก็แบบครอบครัวแตกแยกเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับจะมีหลายคนที่รู้สึกได้รับผลกระทบและก็ไม่สามารถที่จะต่อรองกับเรื่องที่บ้านได้เพราะเหมือนกับตัวเขายังคงมีความรักมีความอยากให้ครอบครัวยังคงอยู่ได้ดีเป็นตัวละครที่เขาไม่สามารถปล่อยให้ตายได้นึกออกไหมบางทีมันทำให้ใจเราไม่ได้แข็งพอที่จะแบบให้มันเป็นไปอ่ะเราก็เลยต้องเข้าไปแทรกแซงบางอย่างทีนี้อย่างที่บอกเนาะต่อให้แทรกแซงแล้วเจ็บตัวอยู่ดีไม่จบและอาจสำหรับบางบ้านการที่เราไปตามล้างตามเช็ดให้อาจจะเป็นการสปอยให้คนคนหนึ่งรู้สึกว่าโอ้เดี๋ยวก็มีคนล้างให้ก็เลยไม่ต้องทำอะไรเลยใช่แล้วก็ไปวนอย่างนี้ทั้งชีวิตนะครับลอยตัวละใช่ก็เลยกลายเป็นว่าคนคนนั้นก็จะใจร้ายกับตัวเองหน่อยเพราะตัวเองก็เป็นทุกข์แล้วก็ต้องมานั่งตามล้างตามเช็ดให้คนอื่นแล้วก็เป็นบังบนอย่างเงี้ยที่ตอกย้ำไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกเหนื่อยแล้วก็รู้สึกแบบว่าไม่ไหวแต่ก็ต้องทำใช่ครับเพราะว่าไม่อยากถูกว่าซึ่งอันนี้ผมต้องย้ำก่อนเนาะบางแต่ละคนมีความแข็งของใจไม่เท่ากันความเด็ดขาดไม่เท่ากันเพราะงั้นอันนี้ครับที่ทุกท่านกำลังฟังอันนี้เรากำลังคุยบนหลักการจะไม่อ้างอิงกับอารมณ์นะ เพราะงั้นแต่การประยุกต์จริงจะอิงกับอารมณ์เสมอ เพราะฉะนั้นชีวิตของแต่ละท่านนะครับอันนี้ทุกท่านต้องเลือกเองว่าท่านไหวแค่ไหน ถ้าท่านรู้สึกว่าไหวฟังแล้วแบบรู้สึกว่าได้สติว่าแบบฉันว่าฉันพอดีกว่าอาจทำได้ทำ แต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าเข้าใจหลักการนะแต่ในทางปฏิบัติใจฉันยังไม่แข็งพอถ้ารู้สึกจะต้องทำก็ทำครับไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องพยายามแต่ขอให้รู้ว่าถ้าดูทรงแล้วทำไปยาวๆไม่มีอะไรเปลี่ยนจากนี้และเราน่าจะรู้สึกถึงจุดอิ่มตัวจุดหนึ่งปล่อยให้ตัวเองทำไปก่อนจนกว่าจะรู้สึกว่าพอละไม่สงสัยตัวเองละแล้วไว้ถึงจุดนั้นเมื่อไหร่จะวางจะคิดแบบที่ว่าจะแบบไม่ทำแล้วเนี่ยไว้ให้อนาคตเป็นตัวบอกแต่อย่างน้อยครับเราทำไปเรื่อยๆด้วยความเจ็บปวดสิ่งที่ผมอาจจะอยากแนะนำไว้เพื่อลดระดับความตึงหรือความทุกข์นะครับคือเรื่องของความคาดหวังบางทีสมมติจะแก้เหมือนที่พี่ลีพูดนะครับว่ายังไงพอเป็นคนในครอบครัวมันตัดไม่ขาดยังต้องไปตามล้างตามเช็ดอยู่ดีเพราะบุคคลคนนี้เป็นบุคคลสำคัญที่เราทำใจทิ้งไม่ได้ถูกไหมครับทีเนี้ยสิ่งที่มันจะทำให้เจ็บเพิ่มคือว่าเราทำไปโดยคาดหวังว่าวันนึงเขาจะเห็นเราหวังว่าวันนึงที่ฉันทำไปเนี้ยเขาจะตระหนักว่าฉันสำคัญและเขาจะเห็นใจฉันบ้างตรงนี้เป็นเรื่องความคาดหวังคาดหวังว่าทำแล้วจะได้รีเทิร์นกลับมาได้คืนมาแต่ไอ้ตรงนี้ทำให้เจ็บหนักขึ้นแต่ถ้าสมมติเราลองตัดความคาดหวังทิ้งว่าที่ฉันทำไปฉันรู้หรอกคนคนนี้ไม่มีทางเห็นว่าแบบที่ฉันทำเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีหรือเขาจะไม่มีทางหยุดแน่นอนถูกไหมครับอย่างน้อยมันช่วยตัดความเจ็บเรื่องการหวังเราไม่ได้แต่เป็นการทำแบบรู้ว่าฉันตัดไม่ขาดฉันทำแบบไม่หวังว่าเขาจะต้องคิดได้แต่ฉันแค่ชั่งน้ำหนักแล้ว
ระหว่างทิ้งเขาไปเลยกับการที่ฉันทำประมาณเนี้ยฉันรู้สึกว่าทำแบบเนี้ยทุกข์เหมือนกันนะแต่ไม่ทุกข์เท่ากับการเห็นว่าฉันต้องทิ้งให้เขาแบบเละเทะคือคนบางคนอาจจะบอกว่าฉันยอมเจ็บแบบนี้แหละแต่ฉันขอไม่เลือกทางที่ปล่อยให้เขาเละเทะไม่อยากเห็นภาพนั้นใช่แล้วมันจะยิ่งแย่ไปกว่าเก่าใช่มันจะแย่คนละแบบว่าเราจะรู้สึกว่าเออทำไมเราไม่ช่วยเขาวะใช่เพราะงั้นเรื่องเนี้ยเหมือนที่ผมย้ำเลยครับว่าทุกอย่างเป็นเรื่องของสิทธิ์ในการเลือกแต่ละท่านมีความพร้อมในใจไม่เท่ากันมีความจำเป็นมีการให้คุณค่าไม่เท่ากันใจเด็ดก็ไม่เท่ากันเพราะงั้นเรื่องนี้ครับจุดไหนแย่น้อยที่สุดก็ให้เราทำผมไม่ได้ใช้คำว่าดีที่สุดเนาะบางอย่างเราเจอแต่เรื่องแย่แต่ให้เลือกว่าอันไหนแย่น้อยที่สุดอย่างน้อยถ้าเรายังคงช่วยเขามันเจ็บแต่ขอให้ตัดไอ้ความคาดหวังที่ทำไปแล้วเขาจะเห็นค่าเนี่ยทิ้งไปก่อนจะได้เจ็บน้อยลง คือพอมันมีความคาดหวังแล้วมันไม่ได้สิ่งนั้นกลับมามันยิ่งเจ็บเนาะยิ่งเจ็บมันทวีคูณไปอีกจากที่เหนื่อยอยู่แล้วอะมันยิ่งเอ้าไม่เห็นได้อะไรกลับมาเลยหนักกว่าเดิมอีกเพราะงั้นอย่างน้อยขอให้ลดทอนส่วนนี้ลงบ้างเราจะได้เจ็บน้อยลงโอ้แต่ว่ามันก็ยากอีกแหละคุณเอิญคือการที่จะไม่คาดหวังมันบางทีมันไม่ได้ตั้งใจจะคิดนะแต่มันคาดหวังไปแล้วอะใช่ครับตรงนี้มันเลยเป็นเรื่องของสติด้วยทีเนี้ยอย่างที่บอกเนาะเราคุยกันบนหลักการหลักการจะยืนพื้นเสมอแต่ในทางปฏิบัตินะครับมันจะมีช่วงที่ทำได้ทำไม่ได้แต่จุดสำคัญอยู่ที่ว่าความถี่มากกว่าเราทำได้ถี่แค่ไหนช่วงที่พลาดสัดส่วนเท่าไหร่พลาดได้เพราะงั้นเราจะไม่ตึงว่าฉันจะต้องคิดได้ 100% อะไรเงี้ยครับอันนั้นคือการที่เราไม่ได้ใจดีกับตัวเองแล้วมันจะขัดแย้งกับหัวข้อวันนี้ด้วยที่เราอกกอดตัวเองเราต้องกอดตัวเองเพราะถ้าเราทำไม่ได้เราเครียดตัวเองมันก็จะไม่ใช่เรื่องของวันนี้นะคือมันมีเรื่องให้เราเยียวยาจิตใจอีกเยอะแหละแต่ว่ามันก็มีอะไรคือเอาเรียกว่ามันมีเรื่องบั่นทอนเราอะคนเยอะใช่ครับเยอะอาจจะไม่ใช่เรื่องครอบครัวอย่างเดียวอาจจะเป็นแค่ตัวเราเองอะก็บั่นทอนตัวเองจากสิ่งที่เราคาดหวังในตัวเองแล้วไม่เป็นอย่างหวังก็เป็นไปได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นคำว่าไม่เป็นไรมันเลยสำคัญมากแต่ไม่ใช่ใช้พ่อเพื่อนะช่างไม่เป็นไรช่างมันช่างมันก็จะบอกอีกคำช่างอันนั้นอันนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าเราก็เรียกว่ามักง่ายมักง่ายกับชีวิตไปหน่อยแต่อย่างที่แกที่บอกครับเรามีความตั้งใจเรามีความสู้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่มนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบบางครั้งก็จะมีจุดที่พลาดบ้างขาดสติบ้างทำไม่สมบูรณ์บ้างแต่ถ้าเรามีคำว่าไม่เป็นไรกับตัวเองบ้างเอ้ยไม่เป็นไรเรามาลองเรียนรู้ว่าวันนี้อะไรที่ทำให้เราพลาดเช่นเฮ้ยวันนี้เราเผลอเหนื่อยไปหน่อยเราเลยคุมสติคุมฟอร์มได้ไม่ดีหรือวันนี้เราอาจจะแบบมองข้ามอะไรบางอย่างไปบางทีพวกเนี้ยเป็นครูให้เราได้แล้วมันทำให้เราไม่ต้องเคี่ยนตีตัวเองด้วยแต่เราเปลี่ยนสิ่งที่ทำให้แบบเราพลาดเนี่ยเป็นเรื่องของบทเรียนให้เราเรียนรู้ได้มากกว่าอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นในตรงเนี้ยครับไอ้คำว่าเป็นไรมันเลยลิงก์กับที่ผมบอกว่าบางทีมันไม่สมบูรณ์มันเกิดขึ้นได้แต่อยู่ที่ว่าสัดส่วนที่เรากำลังพยายามเนี้ยมันอยู่ในสัดส่วนเท่าไหร่ก็ค่อยๆปรับบอกตัวเองไม่เป็นไรค่อยๆแก้ไปไอ้ตรงเนี้ยครับเป็นหนึ่งในความเมตตากรุณาตัวเองที่บางทีเราก็เป็นเหมือนคนคนนึงที่ก็อยากได้กำลังใจอ่ะบางทีได้จากคนรอบตัวยากมันก็หวังเสียงของตัวเองนี่แหละที่จะบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยเอาใหม่บางทีก็ตบบ่าตัวเองไม่เป็นไรช้ำนะช้ำนะเจ็บนะแต่แบบไม่เป็นไรเอาแต่จริงๆนะก็ได้ยินมาบ่อยๆเหมือนกันว่าการที่คือเราไม่ต้องไปรอรับกำลังใจอะไรจากใครหรอกเราให้กำลังใจตัวเองให้ได้คือไม่ต้องไปรอเพราะบางทีการรอเราอาจจะไม่เคยได้อะไรมาเลยก็ได้เอาตัวเราเองก่อนใช่ครับเพราะผมเองบางทีมันจะมีเหมือนกันนะเช่นแบบทำงานแล้วแบบวันนี้ไม่เป็นดังหวังเนี้ยครับบางทีผมก็จะมองกระจกว่าแม่เอิ้นเซ็งว่ะแต่ไม่เป็นไรนะเอาใหม่ไม่เป็นไรเว้ยเอาใหม่อย่างเงี้ยครับผมก็จะบอกตัวเองเสมอครับแต่คือจะเหมือนที่บอกเนาะมันอยู่ที่ว่าทัศนคติของเราที่มีต่อชีวิตตัวเองเป็นยังไงของผมเนี่ยคำนี้ในการบอกให้คนอื่นใจดีกับตัวเองเนี่ยไม่ใช่แค่ผมพูดละผมใช้กับตัวเองด้วยถ้าถามว่ามีจุดผิดหวังบ้างไหมมีมันมีอยู่แล้วครับคนเรามันมีความคาดหวังมีความผิดหวังแต่เราจะดึงคำว่าไม่เป็นไรและการแบบเรียนรู้ใหม่อย่างเงี้ยครับมาใช้กับตัวเองเพื่อประกบกับความผิดหวังเนี่ยได้ไหมถ้าเกิดมีความผิดหวังด้วยแล้วประกบด้วยความแบบไม่เป็นไรเอาใหม่เรียนรู้มันจะทำให้ความผิดหวังเนี่ยมันทุเลาลงมันเบาลงแต่ว่ามันก็ต้องพยายามพัฒนาตัวเองด้วยใช่พัฒนาตัวเองไม่เป็นไรอยู่อย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆไม่เป็นไรครับมันถึงมีคำว่าไม่เป็นไรเอาใหม่เรียนรู้ใหม่ตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของการทำตัวเองให้ดีขึ้นพัฒนาขึ้นหรือว่าถ้าว่างๆก็ลองยืนอยู่หน้ากระจกค่ะแล้วลองมองดูแล้วลองยิ้มสิคะแล้วดูสิว่าอย่างน้อยยังมีคนนึงยิ้มให้กับเรานะใช่แล้วก็มือแขนเราอ่ะมัน
มันยาวใช่ไหมคะมันไม่ได้แขนสั้นเนาะเราก็กอดตัวเองกอดตัวเองได้ได้เหมือนกันค่ะหรืออาจจะแบบเอาหมอนข้างมานั่งกอดหรือกอดหมากอดแมวก็หรือจะชมตัวเองด้วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยฉันสวยฉันดีฉันโอเคแล้วฉันอะไรว่าไปอะไรที่มันดีๆให้พูดให้กับตัวเองนะคะไม่จำเป็นเราต้องไปรออ้อมกอดจากใครก็ได้กอดตัวเองให้ได้เยียวยาจิตใจเอาใจช่วยทุกคนครับสู้ค่ะใจดีกับตัวเองไว้นะครับอันนี้วิธีการใจดีกับตัวเองคือการหาอะไรอร่อยๆกินครับเนี่ยผมคงไปกินแล้วเนี่ยอ้วนเลยเนี่ยขอบคุณกันเอิ้นค่ะสวัสดีค่ คะหมดเวลาจริงๆนะคะคุณผู้ฟังคงต้องลากันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast อากาศหนาวเย็นเป็นช่วงฤดูที่เชื้อโรคจะมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นโรคอะไรบ้างที่เรามักจะเป็นกันเยอะในช่วงฤดูนี้บ้างแพทย์หญิงกิตยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์มาเล่าให้ฟังครับการที่อุณหภูมิร่างกายเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยป่วยได้ง่ายกว่าปกตินะคะและอากาศเย็นเนี่ยมันเอื้อต่อการอยู่รอดแล้วก็การแพร่กระจายของไวรัสมากที่สุดเลยก็เลยทำให้เกิดโรคที่พบบ่อยโรคฮิตในหน้าหนาวก็มีไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ปอดบวมหัดอุจจาระร่วงไข้สุกใสนะคะแล้วก็ยังมีโรคในกลุ่มที่ไม่เกี่ยวกับเชื้อโรคนะคือโรคไม่ติดต่อก็คือคนที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วเป็นหอบหืดหรือว่าเป็นผิวหนังอักเสบภูมิแพ้ผิวหนังอะไรอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นมากขึ้นโรคไข้หวัดพบบ่อยที่สุดเลยเพราะว่าจริงๆอ่ะพบแทบทุกฤดูกาลนะแต่ว่าฤดูหนาวเนี่ยจะเป็นได้ง่ายกว่าปกติถึง2เท่าเนี่ยนะคะโดยเฉพาะถ้าร่างกายอ่อนแอคราวนี้ที่เราเป็นตั้งแต่เด็กจนวัยชรานะไม่พูดจนแก่อย่างงี้แล้วกันนะ เป็นหายๆอยู่นั่นแหละก็เพราะว่าไอ้กลุ่มไวรัสที่เกิดทำให้เกิดไข้หวัดเนี่ยมันมีมากกว่า100ชนิดสมมุติตั้งแต่เด็กแล้วติดเชื้อสายพันธุ์นี้อ้าวไปกี่ขวบก็ติดอีกสายพันธุ์นึงก็จนโตมาเรื่อยๆก็เป็นหวัดเป็นหายอยู่นั่นแหละมันเป็นได้ซ้ำซากคราวนี้อาการหวัดทุกคนทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วมีไข้ต่ำๆคัดจมูกน้ำมูกไหลไอจามคันคอนะคะแล้วก็อาจจะมีไข้ที่ไม่สูงมากไข้ต่ำๆปวดเมื่อยตามตัวไม่มากอะไรแบบนี้จะมีหลายคนที่เป็นโควิดแล้วก็เนี่ยสัก 2-3 อาทิตย์เนี่ยเป็นไข้ใหญ่ต่อเลยเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ไปประชุมร้อยกว่าคนอะไรอย่างนั้นเนี่ยกินข้าวเปิดปากร่วมกันอ่ะมีคลัสเตอร์ของไข้หวัดใหญ่ซึ่งที่เขารายงานในเยอรมันหรืออะไรเนี่ยอันนั้นเกิดพร้อมโควิดด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็คือควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนาะ ตั้งแต่ต้นปีจริงๆเขาชวนฉีดตั้งแต่ต้นปีแล้ว ท่านผู้ฟังก็ควรนะโดยเฉพาะนะกลุ่มผู้มีอายุมากกว่า60ถึง65ปีโรคปอดเรื้อรังหอบหืดโรคหัวใจอยู่แล้วโรคระบบไหลเวียนเลือดพวกที่มีโรคเรื้อรังเช่นโรคไตเบาหวานภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะผู้หญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในไตรมาสที่2และ3รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานดูแลในสถานผู้ป่วยผู้สูงอายุด้วย This is Thai PBS podcastติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud